คำภาษาไทยทุกวันนี้นะครับทราบไหมครับว่ามาจากการดัดแปลงจากภาษาอังกฤษแล้วเราไม่รู้ตัวนั่นเองครับอย่างเช่นเขาว่ากันว่าคำหนึ่งนะครับที่เราโอ้ยนะครับเป็นคำที่คนโบราณอาจจะใช้คนยุคนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนั่นก็คือคำว่ากางเกงลิงนั่นเองครับคำว่ากางเกงลิงเนี่ยนะครับหลายคนก็จะรู้อยู่นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งชื่อของคำว่ากางเกงในถูกต้องไหมล่ะครับแล้วกางเกงลิงเนี่ยนะครับมันมาจากไหนล่ะครับกางเกงลิงโอ้โหใส่ได้เหรอคะพี่คะทำไมเขาถึงเรียกว่ากางเกงลิงอะคะกางเกงลิงใช่ไหมใช่แหมเป็นคำถามที่ดีมากเพราะกางเกงลิงเนี่ยนะครับบ้านเราก็ไปเรียกกันเนี่ยมันมาจากไหนไม่ได้เกี่ยวกับลิงแน่นอนเนี่ยนะครับเขาคาดว่าน่าจะมาจากคำนี้ครับ lingerie lingerie อยู่เฮาบ้านเธอซิเขาว่ากันว่านะครับคำว่ากางเกงลิงเนี่ยนะครับที่จริงแล้วมีการดัดแปลงในยุคอดีตนะครับจากคำภาษาฝรั่งเศสก็คือคำนี้นะครับชุดชั้นในสตรีก็คือ lingerie แต่คำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า lingerie อุ๊ยตายนะครับหรือ lingerie นะครับคำนี้นะครับถ้าเป็นคนฝรั่งเศสเลยจะออกเสียงว่า lingerie แต่เราก็ไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าชาวอังกฤษหรือว่าคนอเมริกันก็ยืมมาใช้เป็นภาษาอังกฤษภาษาอเมริกันไปแล้วก็เลยมีการดัดแปลงนะครับเป็น lingerie หรือ lingerie นะครับซึ่งที่จริงแล้วออกเสียงว่า lingerie หรือว่า lingerie คนฝรั่งเศสออกเสียง lingerie เนี่ยนะครับประมาณนี้ไม่ได้เป็นคนฝรั่งเศสถ้าออกเสียงไม่ตรงเป๊ะก็ให้อภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่คำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า lingerie อย่างแน่นอนปรากฏว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับคงจะเห็นว่ามันเป็น lingerie lingerie เอ๊ะฟังดูมันไม่ค่อยเข้าหูมันฟังดูมันไม่ค่อยดีนะฮะก็เลยตัดพยางค์ที่2พยางค์ที่3ออกไปเหลือแต่คำว่าลิงเนี่ยนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นกางเกงลิงแล้วก็เลยถูกใช้มาในภาษาไทยตั้งนั้นมาอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นความจริง 100% หรือเปล่าแต่ก็เชื่อกันว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะรายการของเราและหลายๆครั้งนะครับเราก็ใช้นะครับว่าภาษาไทยมีการบิดมีการเพี้ยนมีการตัดมีการปรับมีการแปลงมาจากภาษาอังกฤษกันเยอะนั่นเองครับแล้วชุดชั้นในสตรีเนี่ยนะครับก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าชนิดของผ้าเนี่ยนะครับก็น่าจะมีหลายแบบหลายสไตล์นะครับเช่นหลายคนก็อาจจะรู้นะครับว่า silk ก็คือผ้าไหม cotton ก็คือผ้าฝ้ายถูกต้องไหมครับแล้ว baby flower ฮะคือลูกไม้เหรอครับ you're wrong Jerry yeah it's mineSexier than mine. Sir, I recommend nah. You shouldn't put baby flower in here. Huh? Baby flower? Yes. That's not baby flower, that's underwear. Oh, นี่ไงลูกไม้ไงผ้าลูกไม้ baby flower. Baby flower ไม่ใช่ลูกไม้นะครับอันนั้นไปแปลตรงตัวนะครับถ้าลูกไม้เนี่ยก็จะเป็น lace นั่นเองนะครับ lace และนี่ก็คือตัวอย่างดีจากรายการ Chris Job ที่ออกอากาศในช่องไทย PBS ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับผม Christopher Wright นะครับวันนี้ผมลากันไปก่อนสวัสดีครับ